จะอดทนไปสักพักนะเมื่อสงครามเลิกแล้วก็จะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นญี่ปุ่นหรืออเมริกาอีกมาคอยดูกันดีกว่าว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อแอนถูกจับข้อหาเป็นกบฏพระรับเด็กจากอเมริกามาเลี้ยงดูบ้านเราเลยถูกหาว่าเป็นพวกไม่รักชาติยุคสมัยแบบนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปต้องอดทนจนกว่าสงครามจะยุติเราไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงคนของชาติศัตรูที่รบกับญี่ปุ่นอยู่หรอกนะให้อยู่ในที่ที่ล้อมด้วยลวดหนามนี่เหรอที่ว่าปกป้องคนญี่ปุ่นจากชาวอเมริกันน่ะแค่มีคุณอิจิโร่อยู่ด้วยฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วล่ะค่ะร่วมเปิดตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ในซีรีส์99ปีสงครามความทรงจำทุกวันเสาร์อาทิตย์21 น.ทางไทย PBS